ครับเมื่อช่วงเวลาประมาณเที่ยงคืนตามเวลาบ้านเราครับก็ทาง Facebook ครับก็ได้จัดงานแถลงข่าวครับถ่ายทอดสดด้วยครับมีการถ่ายทอดสดเกิดขึ้นในไลฟ์สตรีมด้วยครับเกี่ยวกับการเปิดตัวของแอปพลิเคชันบน Android นะครับแล้วก็สมาร์ทโฟนเป็นสายพันธุ์ Facebook โดยเฉพาะครับคาดว่าน่าจะเป็นรุ่นแรกที่ออกมาแบบเป็นทางการจริงๆนะครับแต่ว่าในลักษณะนี้ก็ถือว่าเป็นรุ่นที่3แล้วครับสำหรับ Facebook Phone ครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้เมื่อประมาณปีก่อนก็จะเป็นการเปิดตัวของ HTC ชาชาและ HTC ซาซ่านั่นเองครับผมในส่วนของแอปพลิเคชันนั้นครับก็ Facebook ก็ได้เปิดตัวแอปพลิเคชันในที่มีชื่อว่า Facebook Home ครับซึ่งเปลี่ยนเลเยอร์ทั้งหมดครับเกี่ยวกับทั้งแอป Facebook ในพวกนี้ครับในการแสดงผลภาพนะครับแล้วก็ทำงานร่วมกับ Instagram ด้วยนะครับแล้วก็มีการเปลี่ยน UI ใหม่ทั้งหมดเลยนะครับถือว่าน่าสนใจมากเลยทีเดียวครับกับการเปลี่ยนแปลง Facebook Home ฮะซึ่งแอปพลิเคชันใครที่ใช้บน Android นะฮะในรุ่นท็อปๆต่างๆฮะก็รอได้เลยครับในวันที่12เมษายนนี้จะเปิดให้อัพมาดาวน์โหลดกันครับมาใช้กันเลยครับในแอปที่มีชื่อว่า Facebook Home ครับบน Play Store ของ Google นั่นเองครับใครที่ใช้ Android ก็เตรียมโหลดกันได้ครับและก็ในวันเดียวกันนี้นะครับก็จะมีการจำหน่าย HTC First ครับซึ่งเป็นสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับโดยนะครับคุณปีเตอร์ชาวครับก็ได้มาแถลงข่าวเปิดตัวครับการงานนี้เลยครับร่วมมือกับทาง AT&T ด้วยนะครับโดยจะมีการจำหน่ายครับในราคา99.99เหรียญสหรัฐครับถ้าตกเงินไทยครับที่คิดไว้ก็ประมาณ 3,000 บาทครับแต่ว่าเป็น 3,000 บาทที่ต้องใช้กับสัญญาทางสหรัฐอเมริกาด้วยครับก็คาดว่าก็ราคาคงแพงกว่านั้นแน่นอนครับแต่ว่าในที่นี้ครับ HTC First นี้ก็จะเริ่มจำหน่ายในวันที่12เมษายนนี้เช่นเดียวกันครับนี่คือเรื่องราวคร่าวๆครับเกี่ยวกับบรรยากาศงานเปิดตัวของสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ล่าสุดและแอปพลิเคชัน Facebook รุ่นใหม่ครับซึ่งก็จะมาพร้อมกันในวันที่12เมษายนนี้ก็ทั้งหมดนี้ติดตามรายละเอียดในเว็บบล็อกต่างๆครับเราก็แค่นำเสนอข่าวด่วนนี้มาให้ทุกท่านได้รับฟังกันครับสำหรับวันนี้ครับผมอัมปัชยาวุฒิคุณต้องขอลาท่านไปก่อนครับพบกันใหม่ในโอกาสหน้าครับ